เส้นทางในวงการใบเตยอาสยามเพลงปังร้อยล้านวิวก่อนเกมเส้นทางในวงการใบเตยอาสยามเพลงปังร้อยล้านวิวก่อนเกมใบเตยสุธิวันกุลชรหรือที่รู้จักกันในนามใบเตยอาสยามจากสาวหัดใหญ่จังหวดสงขาเด็กสาวที่อยู่ในครอบครัวคนลุกทุ่งจนหลงรักในเสียงเพลงและการเข้าสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ จนขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นที่หลายคนต่างรู้จักเธอพร้อมคาแรคเตอร์อันโดดเด่นจนได้รับฉายาสั้นเสมอหูมาไลา่เรียงเส้นทางในวงการบันเทิงกว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงพ่อแม่ของใบเตยอ,อยู่ในวงการคนลูกทุง่งเพราะทำวงดนตรีลูกทุง่งเลยทำให้ใบเตยรักในเสียงเพลงและได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กกระทั่งอายุ7ปีได้ประกวดร้องเพลงแนวสตริง จนอายุราว9ปีได้หันมาร้องเพลงลูกทุ่งและเริ่มเดินสายประกวดเมื่อใบเตยอายุ15ปีสามารถคว้ารางวัลระดับจังหวัดมาครอบครองได้ก้าวแรกในค่ายเพลงปีพศ2545ใบเตยได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคจากการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงระดับประเทศในโครงการ Panasonic Star Challenge และปี2547ใบเตยได้คว้ารางวัลน,นักร้องดีเด่นระดับประเทศ นี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้เธอได้เป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย R.S. ซิงเกิลเพลงสู่ฉายาสั้นเสมอหูปี2553เปิดตัวในเพลงปากไมมใจคิดถึงก่อนจะสลัดลุกเป็นสาวเซ็กซี่ผ่านบทเพลง Coyote กับพี่และเพลง Check Rating ที่สร้างคาแรคเตอร์ให้เธอเป็นที่จดจำจนได้รับฉายาสั้นเสมอหูร่วมถึงทำให้เธอมีอัลบั้มเดียวผลงานเพลงและผลงานละครนักร้องลุกท่งร้อยล้านวิวปี2556 ไปเตยได้ร่วมร้องเพลงกับวง3-2-1ที่มีสมาชิกทั้งหมด3คนได้แก่ป๊อปปี้กวินและเอวบอทีเจในเพลงรักต้องเปิดแน่นอกที่กลายเป็นวรัลไปทั่วประเทศต้องร้องและเต้นได้ซึ่งตอนนี้ยอดวิวพุ่งสูงกว่า188ล้านวิวแล้ว